goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. เมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ลูกอันนี้เนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาวางแผนผังโครงเมืองใหม่หมดเลยเพราะเป็นการรวมสํานักงานราชการนะครับทุกอย่างเนี่ยการบริหารอํานาจต่างๆเนี่ยไว้ในเมืองนี้เมืองเดียวนะครับเป็นเมืองที่สร้างมาใหม่นะก็ได้สังเกตเห็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเขื่อนใช่ไหมนี่เขื่อนที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อรองรับต่อการอุปโภคบริโภคการใช้งานในเมืองนี้นะครับก็มีประชาชนราวประมาณ 250,000 คนนะครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับต่อการอุปโภคบริโภคการใช้งานในเมืองนี้นะครับก็มีประชาชนราวประมาณ 250,000 คนนะครับที่เข้ามาทํางานในส่วนของกระทรวงต่างๆนะครับเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอยู่ในเมืองนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ครูก็ได้มีโอกาสได้ไปที่มัสยิดด้วยนะมัสยิดปุนตรานะครับหรือว่ามัสยิดสีชมพูนะเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับของชาวมุสลิมอย่างที่นักเรียนรู้นะลูกประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นับถือมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ป็นวิหารใหญ่มากเลยนะเป็นสุเหร่าที่ใหญ่มากนะครับยมพูทั้งหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นทำเนียบรัฐบาลนะครับที่อยู่เมืองปุนตานะครับปุนตาจายานะครับเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าธงเนี่ยจะเป็นธงทั้งหมด13ประเทศนะครับที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนจะเป็นธงมาเลเซียก็หมายถึงการรวมกลุ่มของการปกครองตนเองของแต่ละรัฐเนี่ยของแต่ละเขตที่มีสุลต่านปกครองทั้ง13คนเนี่ยทั้ง13รัฐเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวของมาเลเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นทำเนียบรัฐบาลนะครับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยประดุจโคดอใช่อันนี้เลยจะเป็นจัตุรัสเมดิกะนะครับเมดิกะจรวดเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นจรวดที่มีความสำคัญด้วยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมาเลเซียก็ถือว่าตกเป็นเมืองขึ้นของชาวอังกฤษนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้เกิดจากผู้นำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุลต่านนะครับแล้วก็ผู้นำของมาเลเซียนะครับก็ได้เกิดการเรียกร้องเอกราชนะครับให้กับจากเจ้าประเทศเนี่ยให้คืนเอกราชความเป็นของตนนะครับมาก็ถือว่ายาวนานการต่อสู้เนี่ยถือว่าให้ความสำเร็จนะครับก็ทุกวันที่31สิงหาคมเนี่ยเขาจะฉลองนะครับลูกถือว่าจะฉลองที่ความสำเร็จในการเรียกร้องเอกราชของชาวมาเลเซียได้นะครับวันนี้นะแล้วเป็นสันที่สำคัญสันที่หนึ่งเลยนะครับก็เมื่อวันที่31ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนครูที่มาเลเซียก็ได้ไปจัดงานนี้เหมือนกันนะครับเฉลิมฉลองวันชาติของเขานะครับอันต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นอาคารสุลต่านอับดุลซามัดนะครับอาคารนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาคารที่มีความสำคัญค่อนข้างสูงนะถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นสำนักงานนะครับของที่คนที่เข้ามาปกครองนะครับมาเลเซียนะครับเป็นสำนักงานของราชการหลวงฝ่ายต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะตอนครูไปเนี่ยคือไม่มีโอกาสได้เข้าชมเพราะเขาเกิดกรรมการบูรณะพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งนั้นก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับอันต่อไปเลยมัสยิดจามีนะครับหรือว่ามัสยิดสีขาวนะครับอันนี้สวยงามมากเลยนะครับเป็นมัสยิดตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับนี้ก็ถือว่าด้านหลังของมัสยิดเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับกองบังนะครับแต่น้ำประจบกับแม่น้ำกลางนะครับเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้นี่ไม่เปิดให้คนเข้าดูลูกนะเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะให้เราเข้าดูเพราะเขาจะใช้ในการประกอบพิธีศาสนานะครับถ้าคนนั้นมีศาสนามีศาสนาอิสลามจะเข้าไปทำอะไรที่เลยลูกละหมาดใช่ไหมเขาก็จะเข้าไปละหมาดกับเราไม่ได้ศาสนาอิสลามเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเข้านะครับอันต่อมาเลยจะเป็นพิพิธภัณฑ์นารายานะครับอันนี้ที่ครูไปเที่ยวในส่วนของแคมปัสยะโฮนะครับในจังหวัดยะโฮนะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับของปอกเงาะนะครับที่ครูไปดูนะครับความอยู่แบบใช้ชีวิตนะครับของชาวเลที่นั่นนะครับอันนี้ในส่วนของครูไปในส่วนของมหาวิทยาลัยยูนิเคเอลสาขานะครับเมนทริกนะครับที่รัฐยะโฮนะครับก็ไปดูในส่วนของของเขาเนี่ยจะเรียนในส่วนเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกส์ครับก็ไปดูเกี่ยวกับพวกเครื่องมือการเรียนการสอนต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถูกต้อนรับจากท่านอธิการบดีนะครับที่ชลัยของสาขานะครับเบนจิกนะครับก็สาขานี้เนี่ยได้รับนะครับได้รับว่าเป็นสาขาที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับนะฮะไม้สีเขียวนะครับที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเลยนะครับมหาวิทยาลัยนี้นะครับถือว่าความสำคัญมากเลยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวท่านแม่ครูจะมาแนะนำใหม่นะโอเคขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์นะครับที่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการนี้ที่ได้ไปประเทศมาเลเซียนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกได้เดินทางมาประเทศครั้งแรกก็ตอนแรกเนี่ยก็มีความกังวลใจนิดหน่อยว่าการอยู่การกินจะเป็นยังไงชีวิตยังไงเราจะคุยเขาเรื่องไหมเพราะระดับเลเวลภาษาอังกฤษของเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าปานกลางหรือว่าต่ำก็ได้นะครับเพราะตอนแรกที่สอบสัมภาษณ์เข้าไปเนี่ยคือให้คณะกรรมการก็มีการถามตอบภาษาอังกฤษเราก็สามารถตอบได้บ้างไม่ตอบได้บ้างนะครับแล้วก็มีความตั้งใจความพยายามที่จะตอบแล้วขอโอกาสคณะกรรมการว่าให้เราได้ไปเราสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดในต่างแดนได้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้รับโอกาสอันนี้ไปก็ได้ไปอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับประมาณ3สัปดาห์แล้วก็ไปอยู่ที่ในเขตของรัฐจังโฮนะครับ1สัปดาห์ก็รู้สึกว่าโอเคนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีการปรับตัวก็อาจจะยากนิดนึงเพราะเราไปต่างบ้านต่างเมืองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินนะครับภาษาพูดหรือว่าการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างมีความแตกต่างกับเขามากนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตแล้วก็การเรียนรู้ของเราเสมอนะ
ครับเพราะในการเรียนในส่วนของการใช้ชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเอาตัวรอดง่ายนะครับใช้ทุกวันสารที่ใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะซึมซับแล้วก็ชินไปเองนะครับในส่วนของการเรียนการสอนที่ทาง UDKL University เนี่ยได้ให้เราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับทางโลจิสติกส์นะครับแล้วก็ทางวิทยาการจัดการนะครับคณะผู้เรียนเนี่ยเขาก็มาให้ความรู้กับเราแต่ก็ไม่ได้มากมายในมากเป็นความรู้พื้นฐานนะครับเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับโอกาสนี้นะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่สนใจนะว่ามันไม่น่ากลัวเดี๋ยวร้ายที่เราคิดนะครับมันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งนึงในชีวิตเรานะครับได้ไปใช้ชีวิตต่างแดนต่างไม่เจอพ่อเจอแม่ใช้ชีวิตกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนใหม่ที่ประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่ดีมากเขาก็เทคแคร์ดูแลเราอย่างดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากให้รับโอกาสกลับไปครั้งหนึ่งก็อยากไปนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีครับขอบคุณครับClose till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and
KPI อยู่